เรื่องง่ายใกล้ตัววันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองมาฝากกันนะครับกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีบ้านเนินน้อยอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่นี่มีคำขวัญว่าผาหินโยกศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายน้ำมีชีวิตถิ่นกำเนิดช้างผลผลิตหลากหลายป่าใหญ่ไม้สมบูรณ์ครับเดินเข้ามาชมในตลาดครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาก็เอาผลผลิตทางการเกษตรมาขายกันอย่างนี้กล้วยดูนี่ครับ1หวี35บาทดูลูกใหญ่หวีใหญ่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลผลิตอีกมากมายครับเดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมลองทายดูว่านี่คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับมะม่วงแอปเปิ้ลค่ะมะม่วงแอปเปิ้ลนี่มะม่วงนะครับนี่กำปั้นครับ จะกินยังไงหมดครับเนี่ยหนึ่งอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มครับตัวอย่างก็ยังมีเงาะนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปมาถึงตรงนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับข้าวเกลียบข้าวเกลียบเห็ดหอมข้าวเกลียบสมุนไพรข้าวเกลียบสมุนไพรอันนี้เป็นรสผักขมใบเตยค่ะผักขมใบเตยสำหรับเด็กที่ไม่ชอบกินผักค่ะอ๋อบังเอิญว่าผมชอบกินทุกอย่างแล้วก็นอกจากข้าวเกลียบรสผักขมแล้วนะครับยังมีข้าวเกลียบรสข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเกลียบรสเห็ดซึ่งผมคอนเฟิร์มเลยนะครับว่ารสชาติดีจริงๆครับตลาดแห่งนี้ก็จะเปิดทุกวันพุธนะครับโดยชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตลาดนัดชุมชนขึ้นเพื่อนำสินค้านำอาหารท้องถิ่นมาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของคนที่บ้านเนินน้อยแห่งนี้นะครับก็คือการทำผ้าฝ้ายทอมือลวดลายสวยงามสีสันสดใสแบบนี้แหละครับแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับชาวบ้านที่นี่นำมาแปรรูปครับที่เห็นผ้าแบบนี้นำมาแปรรูปเป็นนี่ย่ามนะครับแล้วก็นี่ดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะครับอย่างย่ามใบนี้ราคาเท่าไหร่ครับใบ150บาทค่ะ150บาทถูกมากนะครับคุณผู้ชมใครที่อยากจะซื้อก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้ส่วนดอกไม้นี่ก็ใช้เศษผ้าค่ะเศษผ้าจากย่ามค่ะโอ้ขายดอกเท่าไหร่ครับดอกใหญ่20ดอกเล็ก10บาทค่ะถูกมากนะครับนอกจากนี้ไม่ใช่มีแค่ย่ามมีกระเป๋าของสำหรับคุณผู้หญิงสวยๆงามๆนี่นะครับสามารถเอาไปใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้ราคาเท่าไหร่ครับใบนี้ใบ60บาทค่ะ60บาทเองครับคุณผู้ชมโอ้อันนี้ที่เห็นสับๆไก่อยู่เนี่ยไม่ใช่พ่อค้าขายไก่นะครับนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่คูณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ที่กำลังสับอยู่เขาเรียกไก่อะไรครับไก่อบผาหินโยกครับไก่อบผาหินโยกโอ้โหเห็นเนี่ยน่าทานมากๆเลยแต่คราวนี้การทำการท่องเที่ยวในชุมชนก็ต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนคราวนี้ผู้ใหญ่ไปรวบรวมสมาชิกชาวบ้านเขามาจัดตลาดแบบนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับจากเดิมที่เราทำไร่ทำนาแล้วก็มีพี่ใหญ่เนาะหรือว่าช้างนะครับก็เขาก็จะมาแย่งเรานะครับแย่งผลผลิตของเราครับบางเจ้านะถ้ามีพื้นที่น้อยก็จะไม่เหลือเลยนะครับเราก็เลยหันมาทำตลาดร่วมกันครับตลาดชุมชนที่ชุมชนบ้านเนินน้อยนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะทำการเกษตรครับแต่พอมีช้างป่าออกหากินก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับทางภาครัฐจึงเข้ามาสนับสนุนในการจัดทำตลาดนัดชุมชนและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับช่วงหน้านะครับมาดูกันครับว่าที่บ้านเนินน้อยจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกและมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับจุดไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือผาหินโยกครับแต่ก่อนจะไปถึงผาหินโยกต้องแวะมาไหว้พระทำบุญที่สำนักสงฆ์บริเวณผาหินโยกกันก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยเดินเท้าขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันครับเวลาที่อยู่ในเมืองนะครับเราก็จะเจอ QR code ในการสแกนใช้จ่ายเงินนะครับแต่เข้ามาในป่าก็ยังเจอ QR code ครับนี่ติดอยู่บนต้นไม้นะครับผู้ใหญ่อันนี้มีไว้ทำอะไรครับเห็นมีเขียนชื่อต้นไม้ไว้ด้วยแล้วก็แปะ QR code ครับไว้สำหรับนักศึกษาที่หรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากจะรู้สรรพคุณต้นไม้รู้ประโยชน์การใช้ครับก็จะมีข้อมูลพร้อมหมดนะครับถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเดินเข้ามาท่องเที่ยวเวลาระหว่างทางที่จะขึ้นไปสู่ยอดผาเนี่ยอยากจะรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนมีสรรพคุณยังไงที่มาที่ไปประวัติเป็นยังไงสแกนได้เลยสแกนได้เลยครับอันนี้เป็นต้นประดู่อ๋อก็มาสแกนตรงนี้อึ๊บได้แล้วโอ้ก็จะขึ้นมา
เปิดอ่านข้อมูลได้เลยอันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับนักศึกษาธรรมชาติเนาะที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ดูว่าต้นไม้ที่นี่มีอะไรบ้างที่สำคัญที่นี่ต้นไม้มีค่าเยอะมากต้นไม้สแกนเสร็จแล้วก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ป่าไม้ที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับทางกรมพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านทำเส้นทางเดินป่าพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรื่องของป่าไม้ตลอดจนสมุนไพรต่างๆนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมสนุกๆที่นักท่องเที่ยวจะได้ทำก็คือการยิงหนังสติ๊กปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้ให้กับลูกหลานในอนาคตนั่นเองครับใช้เวลาเดินมาสักประมาณ30นาทีกับระยะทาง700เมตรครับเดินบ้างพักบ้างแวะปลูกป่าระหว่างทางเราก็มาถึงกันแล้วที่นี่ผาหินโยกใช่ครับด้านหลังนี่คือหินโยกที่บอกครับก็จะเป็นลักษณะของเหมือนแท่งหินขึ้นมาแล้วก็มีหินอีกก้อนนึงอยู่ข้างบนที่มาที่ไปของผาหินโยกตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่คือเดิมทีนะครับครับจริงๆแล้วหินก้อนนี้ที่ว่าเป็นที่เรารู้จักกันว่าผาหินโยกนะครับเขาก็อยู่ตรงนี้ประจำอยู่แล้วนะเพียงแต่เราไม่เคยรู้ว่าจะทำการท่องเที่ยวได้นะครับแต่ก่อนเราก็เดินเลาะหาของป่าครับใช่ใช่จอดไปมาขึ้นไปบนหน้าผาขึ้นไปบนเขาครับดับไฟป่ามั่งหาของป่าเก็บบิลล์อีกแท่งแล้วก็มันก็มาสะดุดตรงที่ว่าเวลาไฟไหม้มา บริเวณรอบๆนี่เขาจะไม่ไหม้มันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะเราก็แปลกใจอยู่ผาหินโยกมีลักษณะคล้ายกับเขาคิชกูฏที่จังหวัดจันทบุรีครับชาวบ้านมีความเชื่อครับว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยคุ้มครองถ้าพรที่อธิษฐานแล้วมีโอกาสเป็นไปได้หินก็จะโยกไปมาครับแต่ถ้าพรนั้นเป็นไปไม่ได้หินก็จะไม่โยกครับอีกจุดหนึ่งที่มีทิวทัศน์สวยงามให้มาเที่ยวชมก็คือที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดนะครับซึ่งใกล้กับอ่างเก็บน้ำยังมีศาลเจ้าพ่อเขากาให้ได้มากราบไหว้กันด้วยครับก็ถือเป็นชุมชนท่องเที่ยวเมืองรองที่น่าสนใจนะครับทั้งวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงอาหารการกินก็อร่อยครับแถมมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยๆงามๆให้ได้มาลองสัมผัสด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามส่งมาได้ที่ Facebook ของรายการนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องง่ายใกล้ตัวสวัสดีครับ